วิเคราะห์การเมืองคำถามการเมืองคำถามต่อรัฐบาลพิเศษคำถามรอคำตอบทั้งที่ผ่านสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมมาแล้วเหตุใดจึงงงต่อกรณียกมือไหว้คนจำนวนไม่น้อยอาจตอบว่าเพราะเป็นการไหว้ระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับสมาชิกแห่งครอบครัวชินวัตรย่อมเกิดความงุนงงในความสัมพันธ์งุนงงในบทบาทที่เปลี่ยนไปเนื่องจากความเชื่อเดิมมองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือคนที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเหตุปัจจัยอะไรทำให้ต้องไหว้กันและกันมองจากพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมไทยนี่ย่อมเป็นภาพอันงดงามภาพอันน่ายินดีเท่ากับเป็นการยืนยันว่าที่เคยยืนอยู่ตรงกันข้ามและห้ามหันทำลายกันและกันได้แปรมาเป็นฝ่ายเดียวกันต่างแพรสตรามาเป็นแพรพันความจริงสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมก็ชัดเจนเมื่อนายทักษิณชินวัตรบินมาถึงท่าเรือบินดอนเมืองชัดเจนเมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติยกมือให้กับคนของพรรคเพื่อไทยในที่ประชุมเกียรติกายนั่นคือรูปธรรมแห่งรัฐบาลพิเศษก้าวข้ามความขัดแย้งเหตุปัจจัยอะไรก่อให้เกิดคำถามเหตุปัจจัยอะไรก่อให้เกิดความหงุดหงิดเป็นเหตุปัจจัยจากการยึดติดอยู่กับสถานการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเดือนกันยายน2549ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ตรึงอยู่กับบทบาทพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถามว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปลี่ยนแปลงไปแล้วถามว่าเมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติจับมือกับพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องร้ายคำตอบอยู่ที่มองสถานการณ์อย่างไรไม่ว่าผลจากการไหว้จะมีรากมาจากไหนไม่ว่าผลของการจับมือจะมีฐานคิดอย่างไรแต่เนื่องจากสถานการณ์ทั้งหมดนี้มิได้เป็นเรื่องส่วนตัวหากสัมพันธ์และยึดโยงอยู่กับกลไกแห่งอำนาจซึ่งมากด้วยความสลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนยอมรับเถิดว่าเส้นทางที่ตามมาย่อมมากด้วยคำถามสส.แจ้ขุดภาพก้าวไกลตั้งเบญจาเป็นก.ก.วินัยโต้ชัยธวัฒน์แซะอย่าแถลงแค่หาเสียงแจ้วุฒิพงศ์ขุดภาพข่าวก้าวไกลตั้งเบญจาเป็นก.ก.วินัยโต้ชัยธวัฒน์บอกขอแย้งย้ำเบญจานั่งสอบทุกครั้งถามยอมรับตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบหรือไม่แนะอย่าแถลงแค่หาเสียงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566นายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีอดีตพรรคก้าวไกลโพสต์กราฟิกขาวดำเป็นภาพข่าวที่พรรคก้าวไกลตั้งนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคเป็นคณะกรรมการวินัยชุดพิเศษเขียนข้อความบนภาพว่าตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบนายวุฒิพงษ์ระบุข้อความด้วยว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยขออนุญาตแย้งและย้ำอีกครั้งการที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนแถลงปฏิเสธในวันนี้ให้เหตุผลสั้นๆว่าส.เบญจาไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาสอบวินัยนั้นขอเรียนว่าผมรับฟังแล้วก็เสียใจและผิดหวังเนื่องจากการแถลงข่าวของคุณเบญจาในช่วงวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาตามแถลงนั้นในแต่ละช่องข่าวชัดเจนมาตลอดว่าเธอได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการพิเศษชุดนี้ซึ่งผมได้ทราบมาเพิ่มในภายหลังว่าในทุกครั้งที่ผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลจะมีคุณเบญจาเข้าไปนั่งเฝ้าอยู่ด้วยตลอดในชั้นการสอบซึ่งตอนนี้คำตอบที่ดีที่พรรคก้าวไกลควรแถลงนั้นควรออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาก่อนว่ากรรมการวินัยชุดที่สอบผมนั้นไม่มีการดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกและคุณเบญจานั่งเป็นประธานจริงตามที่แถลงให้ข่าวสื่อมวลชนมาโดยตลอด
ไม่ใช่เพียงแถลงไปเพื่อหาเสียงสร้างความชอบธรรมให้กระบวนการเท่านั้นเศรษฐารับปากช่วยหาแหล่งเงินทุนหนุนกีฬาไทยเต็มรูปแบบเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19และกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนายเศรษฐาทวีสินกล่าวว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีหลายอย่างและภารกิจที่อยากมาด้วยความเต็มใจเป็นพิเศษคือการกีฬาเพราะชอบเล่นกีฬาให้เกียรติมีความปรารถนาดีกับการกีฬามาตลอดตั้งแต่เป็นภาคเอกชนมาจนถึงรัฐบาลสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมถือว่าประสบความสำเร็จบางกีฬาอาจผิดหวังบ้างบางกีฬาทำได้เกินคาดรัฐบาลจึงได้จัดงานแสดงความยินดีชื่นชมเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่นำธงชาติไทยไปโบกสะบัดที่ประเทศจีนซึ่งผลงานอันดับ8ในเอเชียนเกมถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรไทยและสูงเกินความคาดหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนให้กับวงการกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศซึ่งจะต้องพัฒนาเชิงพื้นฐานอีกมากปัจจัยที่ขาดไม่ได้คือแหล่งเงินทุนความเอาใจใส่จากภาครัฐในการดูแลที่เหมาะสมและเสมอภาครวมทั้งเรื่องผู้ฝึกสอนยืนยันว่ารัฐบาลจะหาแหล่งเงินทุนเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและได้จัดทำโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ plus รวมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกีฬาเพื่อพัฒนาวงการกีฬาโดยตั้งใจว่าเงินที่นักกีฬาจะได้รับจะสูงขึ้นแน่นอนเช่นเดียวกับนักกีฬาคนพิการที่จะยกระดับค่าตอบแทนให้สูงขึ้นทั้งกลไกการจ้างงานและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีขอบคุณภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เข้ามาดูแลวงการกีฬาครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีให้นักธุรกิจได้เข้ามาแข่งขันกันพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในเวทีโลกผมขอให้นักกีฬาทุกคนอย่างลดความพยายามและมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปนายกรัฐมนตรี